ั้งแต่ในอดีตทุกๆสังคมจะต้องมีวิธีการในการรับมือกับอาชญากรรมและเหล่าคนที่กระทำความผิดบางครั้งก็ผ่านการทรมานการลงโทษหรือการประหารชีวิตที่โหดร้ายแต่มันก็มีบางครั้งเหมือนกันที่การลงทันหรือการทรมานในอดีตจะออกมาแปลกๆเหนือกว่าที่จะจินตนาการได้เช่นกันเพราะแม้หลายๆครั้งมันจะยังคงดูทารุณไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่านี่เป็นการลงทันที่ค่อนข้างแปลกเลยการทรมานด้วยการจั๊กจี้เราอาจจะเคยเห็นการลงทันหรือการทรมานแบบนี้ในการ์ตูนกันอยู่บ่อยครั้งแต่รู้หรือไม่ว่าการจั๊กจี้นั้นเคยเป็นการทรมานที่ถูกใช้จริงๆมาก่อนทั้งในอังกฤษจีนญี่ปุ่นหรือกระทั่งในค่ายกักกันนาซีการทรมานแบบนี้มีอยู่หลากหลายวิธีแต่หนึ่งในนั้นก็คือการเอาเกลือหรือน้ำหวานทาที่เท้าของคนที่โดนทรมานและให้เจ้าแพะเลียไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่การหัวเราะอย่างต่อเนื่องก็อาจจะนำไปสู่การวิงเวียนอาเจียนหรือเป็นลมได้เลยนอกจากนี้การเลียของแพะที่นานเกินไปยังอาจจะทำให้ผิวหนังลอกออกอย่างรุนแรงได้อีกด้วยไวท์เทอร์เจอร์ห้องสีขาวแห่งจิตวิทยานี่เป็นการทรมานและลงทันที่เน้นไปที่การโจมตีทางจิตใจเป็นหลักด้วยการนำนักโทษมาใส่ชุดขาวและขังไว้ในห้องที่ทุกอย่างเป็นสีขาวถึงขนาดที่แม้แต่อาหารที่ได้รับก็จะเป็นสีขาวการทำเช่นนี้จะทำให้นักโทษรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะแม้แต่คนเฝ้ายามของที่คุมขังก็จะได้รับคำสั่งว่าห้ามทำให้เหยื่อรู้ตัวว่ามีใครอยู่ใกล้ๆเลยทีเดียวการทรมานเช่นนี้มีประวัติถูกใช้มาแล้วหลายครั้งในโลกและโดยมากนักโทษจะเริ่มมีอาการประสาทหลอนซึมเศร้าหรือเป็นบ้าภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ถูกนำมาขังการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการโยนลงน้ำนี่เป็นการทรมานของยุคกลางคือการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ที่ว่ากันตามตรงก็ไม่ต่างจากการทรมานเท่าไหร่นักโดยนักโทษหรือเหยื่อจะถูกจับแก้ผ้าและมัดมือมัดเท้าก่อนที่จะจับโยนลงไปในน้ำเพื่อดูว่าคนคนนั้นจมหรือลอยหากผู้ต้องหาจมจะถือว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์และถูกดึงขึ้นมาด้วยเชือกช่วยชีวิตแต่หากผู้ต้องหาลอยขึ้นมาพวกเขาจะถูกถือว่าเป็นคนที่ทำผิดจริงเพราะถูกน้ำปฏิเสธซึ่งหากว่ากันตามตรงต่อให้ถูกพิสูจน์ความบริสุทธิ์การจมน้ำเป็นเวลานานๆก็ถือว่าเสี่ยงต่อชีวิตเป็นอย่างมากอยู่ดีคุกเย็นนี่เป็นหนึ่งในการลงทันและทรมานที่ CIA เคยได้รับอนุญาตให้ใช้ด้วยการนำเหยื่อหรือนักโทษไปขังไว้หน้าเครื่องปรับอากาศที่ถูกออกแบบมาให้ปล่อยลมเย็นสุดจะทนออกมาเป็นเวลานานอาจเป็นชั่วโมงหรือเป็นเดือนแล้วแต่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำการทรมานโดยที่เหยื่อหรือนักโทษนั้นจะถูกแต่งกายด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้นหรือไม่มีเลยและในบางครั้งพวกเขาก็อาจจะถูกสาดด้วยน้ำเย็นเพื่อให้ทรมานยิ่งขึ้นไปอีกการทรมานแบบนี้มีบันทึกว่าถูกใช้งานครั้งแรกในปี1961และเชื่อกันว่ามีฝ่ายเวียดกงหลายคนที่เคยผ่านการทรมานแบบนี้มาก่อนแถมยังมีนักโทษหลบหนีบางคนในอัฟกานิสถานซึ่งอ้างว่า CIA ยังคงทำแบบนี้แม้ในศตวรรษที่21ด้วยการทรมานด้วยหนูนี่คือการลงทันและการทรมานในช่วงยุคกลางโดยการทรมานเหยื่อนั้นจะนำหนูมาใส่ไว้ในถังหรืออุปกรณ์อื่นๆก่อนผูกปากถังไว้กับท้องของเหยื่อและจุดไฟลนไว้ที่ก้นถังซึ่งจะทำให้หนูที่อยู่ในถังพยายามที่จะหนีจากความร้อนด้วยการกัดแทะเนื้อของเหยื่อการทรมานในรูปแบบนี้ถูกบันทึกไว้ครั้งแรกในช่วงการประท้วงของชาวดัตช์ในศตวรรษที่17และในบางครั้งก็มักจะถูกใช้ในการประหารชีวิตอีกด้วยหน้ากากสโคลส์ไบเดนแห่งยุโรปนี่คืออุปกรณ์ลงโทษคนปากไม่ดีแห่งยุโรปในศตวรรษที่16ถูกออกแบบมาให้มีส่วนปากเป็นหนามแหลมคมหรือเหล็กที่กดลงบนปากและลิ้นซึ่งทำให้ผู้ที่โดนทรมานไม่สามารถขยับปากหรือพูดออกมาไ
โดยเครื่องมือชิ้นนี้ตามปกติจะถูกเน้นไปที่การทำให้คนทำผิดอับอายมากกว่าที่จะทำให้ร่างกายบาดเจ็บและมักใช้กับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอาจเป็นเพราะค่านิยมในสมัยนั้นอย่างไรก็ตามอุปกรณ์นี้ก็ใช่ว่าจะไม่เคยถูกใช้กับผู้ชายเลยและหากโทษหนักมากๆบางครั้งนอกจากใส่หน้ากากนี้แล้วนักโทษยังอาจจะโดนทำร้ายร่างกายไปในเวลาเดียวกันด้วยการทรมานนักโทษโดยใช้เพลง Baby Shark เพลง Baby Shark Dance ที่คุ้นหูของใครหลายๆคนและเป็นเพลงโปรดของเด็กๆทั้งโลกการทรมานนี้ถูกใช้เมื่อปี2019ในสหรัฐอเมริกาด้วยการจับนักโทษใส่กุญแจมือแล้วเปิดเพลง Baby Shark นี้ซ้ำๆโดยใช้เสียงที่ดังมากๆกระแทกโสตประสาทของนักโทษอย่างรุนแรงซึ่งหากเราได้ยินเพลงไหนก็ตามซ้ำๆเป็นเวลานานสมองของคนที่ได้ยินจะอ่อนล้าคิดตอบสนองช้าลงและความเชื่อมั่นจะลดน้อยถอยลงด้วยเหตุการณ์นี้ถึงขั้นมีการฟ้องร้องผู้คุมเรือนจำกันเลยทีเดียวการใช้วิธีนี้ทรมานนักโทษมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่มีเครื่องขยายเสียงเกิดขึ้นมาบนโลกแล้ว